สวัสดีครับผมมีลำโพงบลูทูธตัวเล็กอยู่ตัวหนึ่งนะครับเสียงมันธรรมดาเองแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนลำโพงข้างในมันนะครับโดยใช้ลำโพงของไมโครแลบนะครับที่เขาขายกันในเว็บเนี่ยประมาณคู่ละประมาณ900กว่านะครับอันนี้คือมันมาเป็นคู่นะครับแต่ว่าสองชิ้นเนี้ยมันประกบรวมกันนะปกติแล้วมันประกบรวมกันแต่ว่าอันนี้มันแตกผมก็เลยตัดสายมันออกนะครับแล้วก็จะลองมาต่อดูทดลองมาต่อกับไอ้ลำโพงบลูทูธตัวนี้ดูนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงแค่คาดหวังว่ามันจะดีขึ้นนะแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะเอาไปสู้กับลำโพงตัวใหญ่นะครับก็ลองงัดดูใช้ปลายคัตเตอร์นะครับแซะขอบเนี่ยมันมีกาวอยู่ค่อยกระดกกระดกมันขึ้นมานะครับจนมันหลุดมาแบบนี้เนี่ยดอกลำโพงมันแค่นี้เองตัวจริงก็ตัวแค่นี้ไอ้ของเดิมมันนะครับผมใช้ตัวมีดคัตเตอร์เนี่ยค่อยๆแซะขอบๆเนี่ยจนมันรอบเลยนะครับแล้วก็ใช้ครีมเนี่ยครีมปากจิ้งจกเนี่ยดึงมันออกมาเลยดึงคือกะว่าให้มันพังไปเลยก็ได้ครับลำโพงตัวนี้คือจะไม่ใช้แล้วตัวเนี้ยนี่คือรอบมาหมดเรียบร้อยแล้วเห็นสายลำโพงครั้งแรกเนี่ยเส้นนิดเดียวเองเล็กมากผมเอาปากกาสีน้ำมันเนี่ยแต้มเอาไว้ทำสัญลักษณ์ไว้นะครับว่าเป็นขั้วบวกแล้วก็ใช้หัวแรงจี้ไอ้สองจุดนี้ออกมานะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อกับลำโพงของไมโครแลบนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสเสียงให้ดูนะครับว่าเสียงที่ได้มันเป็นยังไงเนี่ยเอาจริงมาต่อจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยากจะไปลื้อไปแกะอะไรของมันมากนะแต่ว่ามันลงตัวพอดีเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันแตกด้วยไง ลำโพงของไมโครแลบมันแตกพอดีนะครับก็เลยได้ลองจากนั้นก็ใช้ปืนกาวนะครับหยอดรอบๆมันเนี่ยนะครับตอนนี้มาดูของจริงนะครับที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหยอดกาวจนกาวมันแข็งแล้วตอนเนี้ยมาดูสายก่อนสายที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเป็นทั้งไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็เป็นแจ็ค 3.5 มิลด้วยจากที่ได้ลองนะครับไฟเลี้ยงจะเป็นหัวนี้นะครับเป็น USB ผมเอาแจ็ค 3.5 มิลของลำโพงบลูทูธตัวนี้ไปต่อกับ Sound on Board เนี่ยแล้วก็ที่ Sound on Board นะครับแล้วก็ลองกับซาวด์ USB ด้วยทั้ง2 อย่างเลยเสียงมันจะจี่ทั้งคู่เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับเสียงมันจี่หอนๆยังไงชอบกลคือได้ยินเสียงแล้วก็คือน่ารำคาญพอสมควรเลยล่ะผมก็เลยคิดว่าจะไม่ใช้สายตัวเนี้ยไอหัวตัวเนี้ยแต่ว่าจะเชื่อมด้วยบลูทูธแทนนะครับเพราะตัวมันมีบลูทูธอ
ตรงกลางมันจะเป็นออฟนะครับเลื่อนมาฝั่งนี้มันจะเป็นบลูทูธถ้าเป็น MP3 เนี่ยก็คือเราจะใช้หัวตัวนี้แต่ผมจะไม่ใช้หัวตัวนี้เลยเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันออกแบบมาไม่ค่อยจะตั้งใจทำสักเท่าไหร่นะดูแล้วเหมือนกับว่าเขาอยากจะให้ใช้แต่บลูทูธอย่างเดียวมั้งเสียงมันค่อนข้างจะหอนอ่ะก็เดี๋ยวจะลองเสียงให้ดูตอนที่เชื่อมกับคอมด้วยบลูทูธแล้วนะครับเนี่ยผมเชื่อมเรียบร้อยแล้วกับบลูทูธตัวเนี้ยจะมาลองเสียงให้ดูว่าเสียงเป็นยังไงว่าเดี๋ยวลองเทสกับข่าวนะครับมาพูดกันให้แง่มุมทางด้านกฎหมายหลากหลายจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งเรื่องนี้แหมน่าเห็นใจนะคะเป็นนักศึกษาค่ะเธอกำลังจะจบอยู่แล้วนะคะเธอมีวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ค่ะปรากฏว่าถูกขโมยหายไปทั้งคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็กระเป๋าสตางค์ด้วยเพิ่งกดสตางค์มาแท้ๆเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาค่ะตอนนี้เสียดายจับใจเลยนะคะถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านพ้นไปแล้วแต่เธอยังห่วงงานที่มันอยู่ในเครื่องนั่นแหละค่ะเนี่ยก็วอนให้เจ้าหน้าที่เสียงชัดนะครับเสียงชัดขึ้นแล้วก็ดังขึ้นทีนี้มาลองเสียงเพลงบ้างนะตัวมันมีแบตนะครับก็เลยเอาออกได้สายพาวเวอร แค่นี้ก็แล้วกันนะครับก็น่าจะพอฟังดูออกข้างนะคือสรุปว่าเสียงมันดีขึ้นนะดังขึ้นก็ถือว่าพอใจนะครับเนี่ยลำโพงตัวเล็กๆแค่นี้ราคามันไม่แพงหรอกตัวเนี้ยก็ไว้ฟังเพลงนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ดู YouTube ฟังข่าวอะไรได้ชัดเจนขึ้นสบายเลยเวลาเรียนภาษาอังกฤษก็น่าจะฟังเสียงพูดได้ชัดพอสมควรเลยแหละนะครับก็สรุปว่าใช้บลูทูธน่าจะเวิร์กกว่านะครับกับตัวเนี้ยแจ็คตัวเนี้ยมันใส่แล้วมันจี่ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นทุกตัวหรือเปล่านะเพราะว่าไอ้สายตัวเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่สายหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าเป็นที่สายหรอกเป็นที่ตัวลำโพงบลูทูธนั่นแหละมันคงออกแบบมาไม่ดีมากนะครับก็ของจีนก็รู้ๆอยู่นะครับมันก็กระหลงโปงนิดนึงตามราคานะครับคุณภาพตามราคาโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ